ถ้าจะถามว่าการแข่งขันในวันนี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเราแข่งมา2วันเต็มๆต้องถือว่าการแข่งขันที่บ้านเชียงนะเป็นการแข่งขันประวัติศาสตร์ของวงการอัพโหลดจังหวัดอุดรธานีเลยนะครับเป็นประวัติศาสตร์แรกที่ทำการแข่งขันในระดับภาคอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งมีนักกีฬาจากหลายจังหวัดนะฮะหลายจังหวัดนี่มาช่วยกันน่าชื่นชมนะฮะผลจบสุดท้ายวันนี้เนี่ย2วันประสบความสำเร็จอย่างต้องถือว่ายิ่งใหญ่ครับเพราะอยู่ในงานของงานมรดกโลกที่บ้านเชียงด้วยมันก็เลยทำให้การแข่งขันรอบครั้งนี้เนี่ยมันมีมาตรฐานที่สูงในการจัดการแข่งขันครั้งแรกครับโดยรวมๆแล้วนะฮะนี่คือความสำเร็จที่ต้องจารึกจดจำครับจดจำน้ำใจของเพื่อนๆชาวโลกอุดรที่ทำกันได้สำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคนข้างๆผมเนี่ยนะฮะข้างๆผมนะคุณพันโทนิพนธ์นะครับพันโทนิพนธ์นะฮะก็ให้พันโทนิพนธ์ได้คุยบ้างแล้วครับได้คุยบ้างว่าเพราะว่าเป็นผู้ทำสนามครับผู้ทำสนามวันนี้ผมมีสุขมากที่งานตรงนี้สำเร็จไปได้ดีแล้วก็สวยงามมากสิ่งที่ได้จริงๆนะครับนักแข่งทุกคนมีความสุขที่สุดก็คือการได้เห็นคนมาดูมากมายครับวันนี้มากมายโอ้โหล้นหลามเลยมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากสำหรับคนทำสนามแล้วก็คนแข่งทุกอย่างเนี่ยผมถือว่านักแข่งได้รับความสุขไปครับแล้วก็ผมขอขอบคุณชาวอุดรแล้วก็ขอบคุณทีมงานจัดการแข่งขันด้วยนะครับเราก็บอกว่าคงจะมีปีหน้าขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะมาช่วยกันอีกครับเราคงจะต้องสรุปกันแล้วครับว่าณเวลานี้นะครับ2วันเต็มเป็นตำนานใหม่ของชาวออฟโรดอุดรครับชมรมแรกก็คือชมรมจอมพลังนะฮะไม่ว่าจะเป็นชมรมคนพันเอ็กนะฮะคนพันเอ็กหรือว่าชมรมอุดรออฟโรดอุดรเอ็กซ์ตรีมนะครับแล้วรวมทั้งอะไรนะกระทิงดงนะฮะกลับมาเล่นลงแข่งขันในการแข่งขันอย่างไม่น่าเชื่อครับนี่คือประกายใหม่ของวงการออฟโรดในภาคอีสานและเป็นประกายที่ดูแล้วจะยาวนานครับสำหรับชาวออฟโรดจังหวัดอุดรธานีฮะที่ทำประโยชน์ให้กับวงการออฟโรดไทยครับนี่คือทั้งหมดของตำนานที่จะต้องมีการบันทึกครับ